สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า The Glass House เป็นเรื่องราวของลูกเศรษฐีคู่หนึ่งนะครับที่ต้องมากำพร้าพ่อแม่ไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์พวกเด็กๆถูกอุปการะโดยเพื่อนของเศรษฐีซึ่งดูจะเป็นคนดีมีน้ำใจแต่ทว่านะครับความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเพื่อนของเศรษฐีนี่เองแหละที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงลุ้นระทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ลูบี้เด็กสาวที่กำลังแอบเดวิดกับเกรซพ่อแม่ของเธอมาดูหนังกับแก๊งเพื่อนสาวนะครับพอดูจบเธอก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่ากลัวพ่อแม่จะรู้เข้าแล้วเช้าวันต่อมาครอบครัวของลูบี้ที่แสนจะอบอุ่นก็พูดคุยกันว่าคืนนี้เดวิดกับเกรซจะไปฉลองครบรอบ20ปีที่ได้แต่งงานกันมาส่วนลูบี้นะครับก็ยังแอบหนีพ่อแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเหมือนเดิมแต่พอเธอกลับมาถึงบ้านก็มีตำรวจมาบอกเธอว่าพ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ลูบี้ก็ตกใจมากนะครับแต่ยังไม่ทันที่ตำรวจจะได้บอกอะไรเธอก็เป็นลมหมดสติไปก่อนแล้วฉากก็ตัดมาที่โบสถ์ที่กำลังประกอบพิธีศพของเดวิดและเกรซนะครับในพิธีนั้นก็มีเลดลูกชายคนเล็กของเดวิดและเกรซได้มากราบคำไว้อะไรให้พ่อกับแม่แต่เล็กก็เสียใจมากนะครับจนไม่อาจพูดอะไรออกมาได้พวกเพื่อนๆของเดวิดก็เลยเข้ามาปลอบใจเขาแล้วก็พูดไว้อะไรแทนพอพิธีจบนะครับสองพี่น้องก็ออกมาจากโบสถ์แล้วก็ได้ไปเจอกับน้าแจ็คซึ่งเป็นน้องชายของแม่น้าแจ็คก็บอกว่าถ้าหากต้องการจะให้เขาช่วยเหลืออะไรก็ให้บอกมาได้เลยลูบี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยพอใจนะครับที่น้าแจ็คไม่เคยติดต่อกับแม่และครอบครัวของเธอเลยเพราะว่าน้าแจ็คเขาอยู่ไกลถึงชิคาโก้พอโตขึ้นมาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปก็เลยไม่ได้ติดต่อกันแล้วลูบี้นะครับก็ได้กล่าวตัดบทเพราะเธอไม่สนิทกับน้าแจ็คเลยแล้วต่อมานะครับที่บ้านของลูบี้ก็มีผู้คนมากมายเธอได้เจอกับอัลวินทนายความของครอบครัวเขามาแนะนำตัวแล้วก็มาบอกเรื่องพินัยกรรมนะครับที่เดวิดและเกสได้ทำเอาไว้มันมีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะทำให้ลูบี้และเลดน้องชายได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายซึ่งอัลวินนะครับก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็ขอให้สองพี่น้องไว้ใจเขาและตอนนี้นะครับทั้งลูบี้และเลดก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ต้องมีผู้ปกครองดูแลและพ่อแม่ของลูบี้ก็ได้เลือกตระกูลกลาสให้เป็นผู้ปกครองดูแลพวกเธอทนายอัลวินก็ถามว่าเธอคงรู้จักพวกเขาดีอยู่แล้วนะซึ่งดูเหมือนลูบี้เองนะครับก็สนิทกับผู้ปกครองคนใหม่เป็นอย่างดีทนายอัลวินก็ได้มอบนามบัตรไว้ให้ถ้าหากเธอต้องการความช่วยเหลือหรือว่าจะปรึกษาอะไรทางด้านกฎหมายจากนั้นนะครับตระกูลกลาสทั้งเทอร์รี่และเอรีนสองสามีภรรยาก็เข้ามาหาลูบี้เธอก็กล่าวขอบคุณพวกเขาที่ช่วยกล่าวคำไว้อะไรในงานศพแล้วฉากต่อมาก็ได้ตัดมาที่2พี่น้องนะครับกำลังย้ายข้าวของขึ้นรถของเทอร์รี่และเอลลีนที่เป็นผู้ดูแลคนใหม่พวกเด็กๆต่างก็เสียใจนะครับที่ต้องย้ายออกจากบ้านของตัวเองไปและบ้านของพวกเขาก็ได้ถูกประกาศขายพวกเธอได้ย้ายไปอยู่บ้านของตระกูลกลาสซึ่งเป็นบ้านหรูริมทะเลเด็กๆ ก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาอยู่บ้านสุดหรูแห่งนี้จากนั้นเทอร์รี่ก็พาเด็กๆไปเดินดูรอบบ้านแล้วก็ห้องพักของทั้งสองคนแต่ทว่านะครับลูบี้ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจที่เธอต้องมานอนรวมกับน้องชายแต่เทอร์รี่ก็บอกว่ามันเป็นแค่ห้องนอนชั่วคราวของเธอเท่านั้นและที่โต๊ะอาหารค่ำในเย็นนั้นนะครับก็ดูเหมือนทั้งเลนและลูบี้ยังไม่ชินกับอาหารที่บ้านหลังนี้และเธอก็ไม่สะดวกที่ต้องมาพักรวมกับน้องชายเธอแอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างนอกห้องนะครับแต่ก็มีคนมาแอบดูเธอเช้าวันต่อมาเอลีนก็ได้ขับรถพาลูบี้ไปส่งที่โรงเรียนใหม่ที่นั่นเธอก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆพอกลับมาถึงบ้านก็มีเครื่องเล่นเกม PlayStation รอไว้ให้เลดแล้วแต่ลูบี้กลับไม่พอใจนะครับเพราะตอนที่พ่อแม่ยังอยู่อ่ะพวกเขาไม่ให้เลดเล่นเกมแล้วพอเธอใช้โทรศัพท์บ้านคุยกับเพื่อนเธอก็ถูกเอลีนดุทำให้ลูบี้รู้ว่าเอลีนแอบฟังโทรศัพท์ของเธอแล้วคืนนั้นนะครับลูบี้ก็ตกใจตื่นเพราะเธอฝันร้ายถึงเหตุการณ์ที่พ่อแม่เกิดอุบัติเหตุเธอก็เลยแอบมาว่ายน้ำในสระเล่นแต่เธอก็ต้องตกใจอีกครั้งนะครับเพราะว่าเทอร์รี่แอบมองดูเธอแล้วก็เดินเข้ามาหาเธอที่สระน้ำแล้วบอกให้เธอขึ้นจากสระด้วยท่าทางแปลกๆเขาห้ามเธอมาเล่นน้ำอีกเพราะว่าสัญญาณกันขโมยมันดังแล้วก็มีบางคืนที่เธอเห็นว่าเทอร์รี่กับเอลีนมีปากเสียงกันจนกระทั่งคืนหนึ่งนะครับขณะที่เธอนั่งทำกันบ้านอยู่เทอร์รี่ก็ได้มาชวนเธอไปดูหนังแต่เขากลับพาเธอไปดินเนอร์แทนเธอก็เลยบอกว่าเมื่อคืนก่อนน่ะเธอเห็นเทอร์รี่กับเอลีนมีปากเสียงกันเทอร์รี่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่เอลีนไม่ตอบสนองเขาทำให้เขาว่าปากเปรี้ยวพอได้ฟังแบบนั้นนะครับลูบี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเธอก็เลยรีบขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะนี่มันเป็นเวลานอนของเธอแล้วเทอร์รี่นะครับก็ขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วจนเธอรู้สึกกลัว
และเขาก็ยังได้แอบแตะอั๋งเธออีกและก่อนที่จะลงจากรถเขาก็บอกให้เข้าบ้านเบาๆเพราะไม่อยากให้เอลีนรู้แล้วพอเข้ามาในบ้านนะครับเธอก็เห็นเอลีนนั่งหลับโดยมีเข็มฉีดยาอยู่ที่มือนั่นก็เลยทำให้เช้าวันต่อมานะครับรูบี้ไปเรียนแบบไม่มีสมาธิสมองของเธอคิดแต่เรื่องเมื่อคืนนี้จากนั้นเธอก็ได้ไปหาทนายเอาวินที่สำนักงานทนายความเพื่อปรึกษาเรื่องที่เธอและน้องชายนอนห้องเดียวกันแล้วก็มีเรื่องที่เทอร์รี่ชอบแตะอั๋งเธอด้วยจนไปถึงเรื่องที่เธอเห็นว่าเอลีนใช้เข็มฉีดยาเหมือนคนติดยาทนายเอาวินก็พูดเชิงข่มขู่นะครับว่าเธอและน้องชายตอนนี้เป็นเด็กกำพร้าหากอยู่กับครอบครัวกราสไม่ได้เธอกับน้องชายจะต้องไปอยู่ในความดูแลของรัฐทำให้เธอรู้สึกผิดหวังกับทนายเอาวินนะครับที่เคยบอกกับเธอไว้ว่าให้ไว้ใจเขาเธอก็เลยถามว่าเงินของพ่อแม่เธอมีจำนวนเท่าไหร่ทนายก็บอกไปต้องไปถามธนาคารแต่คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณ5 ล้านดอลลาร์และก่อนจะกลับนะครับทนายเอาวินก็บอกว่าเขาจะต้องหาทางช่วยเหลือเธอและน้องชายเพื่อให้เธอมั่นใจในตัวเขาแต่พอเธอกลับไปจริงๆแล้วทนายเอาวินเนี่ยได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับใครบางคนแล้วก็บอกว่าลูบี้เพิ่งจะมาหาเขาแล้วฉากก็ตัดมาที่บ้านนะครับหลังอาหารเย็นเทอร์รี่ก็ไล่ให้เลสไปนอนส่วนเอลินกับเทอร์รี่ก็ให้ลูบี้อยู่ก่อนเพื่อแก้ข้อสงสัยที่ลูบี้เห็นเธอใช้เข็มฉีดยาเพราะว่าเธอเป็นโรคเบาหวานต้องฉีดอินซูลินอยู่เป็นประจำอีกทั้งเรื่องที่ลูบี้หงุดหงิดตอนที่ถูกเทอร์รี่ตะอั๋งนั่นก็เลยทำให้ลูบี้นะครับรู้ได้ทันทีว่าทนายเอาวินน่ะได้โทรมาบอกสองสามีภรรยาคู่นี้เธอก็เลยขอโทษพวกเขาไปที่เข้าใจผิดแล้ววันต่อมานะครับลูบี้ก็ได้ไปเรียนขับรถแล้วก็มารอกลับบ้านที่บริษัทของเทอร์รี่จะได้กลับบ้านพร้อมกันแต่ขณะที่เธอนั่งรออยู่หน้าห้องประชุมนะครับเธอก็สังเกตเห็นว่ามีคนมาทวงหนี้เทอร์รี่แล้วก็ได้ใช้ความรุนแรงกับเขาด้วยเธอก็เลยหนีลงไปที่อู่ซ่อมรถของบริษัทของเทอร์รี่แต่เธอได้ไม่เห็นรถคันหนึ่งที่มันเหมือนรถของพ่อแม่ของเธอมากและรถคันนั้นมันก็อยู่ในสภาพที่พังแล้วพอตอนที่เธอนั่งรถกลับบ้านพร้อมกับเทอร์รี่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะมารอที่บริษัทแต่เพราะว่าแม่บ้านที่ชื่อวิกกี้ไม่มารับเทอร์รี่นะครับก็เลยบอกว่าเขาได้ไล่แม่บ้านออกไปแล้วเพราะว่าวิกกี้ชอบพาลูบี้ออกไปเที่ยวนั่นก็เลยทำให้เธอรู้ว่าเทอร์รี่ชอบแอบสะกดรอยตามเธอแล้วเขาก็ได้แก้ตัวที่เธอเห็นว่ามีคนมาทวงหนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของธุรกิจแล้วหลังอาหารค่ำวันนั้นนะครับเทอร์รี่ก็ได้ใช้พาสเวิร์ดล็อกประตูแต่ลูบี้ก็แอบจดพาสเวิร์ดเอาไว้แล้วเธอก็ไปค้นข่าวการเกิดอุบัติเหตุของพ่อแม่จนพบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุที่พยานได้บอกมันเป็นรถ BMW ซึ่งมันไม่ใช่รถของพ่อแม่เธอทำให้เธอต้องค้นหาต่อนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยส่งอีเมลไปถามบรรณาธิการข่าวเรื่องรถ BMW ที่ได้เสนอข่าวไปแล้วคืนนั้นนะครับเธอก็รอคำตอบจนหลับไประหว่างนั้นเทอร์รี่ก็ได้แอบมาเปิดโน้ตบุ๊กของเธอที่เธอกำลังเขียนเรียงความค้างไว้แล้วเขาก็ได้เดินจากไปพอเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อมาเขียนเรียงความต่อแต่พบว่ามันถูกเขียนเรียบร้อยแล้วนั่นก็เลยทำให้เช้าวันต่อมานะครับเธอก็เลยมาขอบคุณเทอร์รี่ที่ช่วยเขียนเรียงความให้แต่เทอร์รี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้เขียนแล้วฉากก็ตัดมาที่โรงเรียนนะครับแนนซี่ไลท์นักสังคมสงเคราะห์ได้มาขอพบลูบี้เพื่อสอบถามเรื่องที่เธอได้ไปปรึกษาทนายเอาวินว่าเธอมีปัญหากับครอบครัวกราสที่ได้อุปการะเธออยู่เธอก็กลัวนะครับว่าเทอร์รี่และเอลินจะรู้ว่าเธอได้บอกอะไรกับนักสังคมสงเคราะห์ไปบ้างแนนซี่ก็เลยบอกว่าเธอจะไปดูสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านของเธอแต่ให้ลูบี้แกล้งทำเป็นไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้ววันต่อมานะครับแนนซี่ก็มาตรวจที่บ้านจริงๆแล้วก็ได้ไปดูห้องนอนของเด็กๆที่เป็นห้องใหม่มันเป็นห้องนอนที่แยกกันอยู่เรียบร้อยแล้วและดูว่าผู้อุปการะดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีหรือเปล่าและลูบี้นะครับก็แอบเห็นจดหมายของโรงเรียนที่เทอร์รี่ไม่ยอมส่งเธอไปเรียนที่นั่นและโรงเรียนนั้นก็ได้ส่งเงินมัดจำคืนมาแล้วก็ยังมีจดหมายของน้าแจ็คที่เขียนถึงเธอก็ถูกฉีกทิ้งแต่เธอก็ได้แอบเก็บจดหมายนะครับที่มีเบอร์ติดต่อกับน้าแจ็คเอาไว้แล้วคืนนั้นนะครับลูบี้ก็ไม่สามารถส่งเมลไปสอบถามเรื่องรถที่เกิดอุบัติเหตุของพ่อแม่เธอได้เพราะว่าบัญชียูสเซอร์ของเธอถูกปิดลงไปแล้วแล้วต่อมานะครับขณะที่เทอร์รี่นอนหลับอยู่ก็มีโทรศัพท์มาทวงหนี้ให้เอาเงินไปจ่ายลูบี้ก็แอบฟังไปด้วยนะครับแต่เธอก็พลาดไปชนแก้วที่โต๊ะจนมีเสียงหลุดเข้าไปพอเทอร์รี่รู้ตัวว่ามีคนแอบฟังก็เลยเดินมาดูแต่ลูบี้ก็หลบได้อย่างหวุดหวิดระหว่างนั้นเขาก็ยังคุยกับเจ้าหนี้ขอผัดผ่อนไปก่อนเขาบอกว่ากำลังเอาเงินจากหุ้นส่วนมาจ่ายงวดแรกให้ซึ่งลูบี้นะครับก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนเธอก็ถูกครูใหญ่เรียกไปพบเรื่องที่เธอลอกผลงานคนอื่นมาส่งซึ่งมันเป็นโทษหนักถึงขั้นไล่ออกและทางโรงเรียนก็ได้แจ้งผู้ปกครองอุปถัมภ์ไปแล้วและพอกลับมาถึงบ้านนะครับเธอก็ถูกเอลินและเทอร์รี่เข้ามาต่อว่าเธอก็เลยตัดสินใจหนีทันทีเพราะสองสามีภรรยาน่ะ
จะส่งเธอไปยังโรงเรียนควบคุมความประพฤติเธอก็เลยรีบโทรไปหานะแจ็คนะครับแต่เขาก็ให้ฝากข้อความเอาไว้เธอก็เลยไปขโมยกุญแจรถแล้วก็ชวนให้เลสเนี่ยหนีไปด้วยกันแต่ทว่านะครับเธอและน้องชายก็ไปไม่รอดเพราะเธอถูกตำรวจสายตรวจดักตรวจรถของเธอจนเธอรีบขับรถตามมาทันแล้วก็พาพวกเธอกลับบ้านแล้วระหว่างที่อยู่ในรถนะครับเธอก็บอกกับเทอร์รี่ว่าเธอรู้หมดแล้วว่ามีเจ้าหนี้มาทวงหนี้แล้วเขาก็จะเอาเงินจากกองมรดกของเธอไปใช้หนี้แล้วก็เรื่องรถ BMW ที่เป็นรถของบริษัทของเทอร์รี่อีกเทอร์รี่ก็บอกว่าเขาให้พ่อแม่ของเธอยืมรถไปใช้เพื่อฉลองแต่ลูบี้คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนตัดสายเบรกรถ BMW ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุแล้วพอมาถึงบ้านนะครับเธอก็พยายามหนีอีกแต่ทว่าเธอก็ถูกเทอร์รี่จับตัวและเอลีนก็ได้เข้ามาฉีดยาเธอทำให้เธอนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราเลก็เป็นห่วงพี่สาวมากนะครับแม้ว่าสองพี่น้องอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันก็ตามแล้ววันต่อมานะครับเทอร์รี่ก็ได้ไปที่ธนาคารเพื่อขอเบิกเงินในการเลี้ยงดูลูบี้และเลสโดยเขาอ้างว่าจะต้องต่อเติมบ้านให้พวกเด็กๆแต่ธนาคารก็บอกว่าก็มีเงินมัดจำส่งคืนกลับมาจากโรงเรียนที่เขาไม่ได้ส่งเด็กๆไปเรียนที่นั่นแล้วนี่แต่เขาก็แย้งไปนะครับว่าโรงเรียนนั่นน่ะมันหรูเกินไปมีราคาแพงทำให้ธนาคารน่ะไม่อนุมัติเงินให้เทอร์รี่เพราะว่ามันไม่สมเหตุผลส่วนทางด้านของเอลินที่เป็นหมอนะครับเธอก็ถูกผอ.โรงพยาบาลเรียกไปพบหลังจากที่เธอสั่งยาจำนวนมากไปเธอถูกยึดใบประกอบโรคศิลป์และเธอก็ยังมีปัญหาทะเลาะกับเทอร์รี่เธอขอโทษเขาที่ได้ใช้เงินจนมือเติบไปเขาก็บอกว่าเธอติดยาจนงอมแงมเธอก็เลยบอกนะครับว่าเธอจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงที่เขากำลังทำอยู่อีกแล้วเขาก็เลยขู่ว่ายังไงพวกเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยกันกำจัดลูบี้ให้มันสำเร็จไปแล้วต่อมานะครับขณะที่เอลินแอบใช้ยาอยู่เธอก็ไปเจอวิดีโอเก่าๆที่เธอและลูบี้ตอนเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานเธอก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างแล้วก็เดินไปที่ห้องของลูบี้อย่างคนหมดสภาพแล้วเช้าวันต่อมาพอลูบี้เริ่มรู้สึกตัวว่ามีคนมากอดเธอจากทางด้านหลังพอเธอหันไปก็พบว่าเอลีนได้นอนตายอยู่ข้างๆเธอเธอก็ตกใจสุดขีดนะครับก็เลยรีบลุกไปแอบจากนั้นพอเทอร์รี่มาตามหาภรรยาก็พบว่าเธอได้ตายไปแล้วทำให้เขาช็อกไปเลยเขาก็เลยออกไปตามหาลูบี้นะครับแต่เธอก็ได้ไปชวนเลสให้หนีไปด้วยกันพวกเธอมาแอบเทอร์รี่นะครับแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกเทอร์รี่จับตัวได้พวกเด็กๆถูกขังในห้องใต้ดินพวกเธอก็พยายามหาทางหนีนะครับและขณะที่เทอร์รี่ดื่มวอสก้าจนเมาหลับไปเลก็ได้แอบมุดจากช่องระบายอากาศได้เขาเข้าไปขโมยกุญแจรถของเทอร์รี่มาตอนนั้นเองทนายอาวินก็ได้มาหาเทอร์รี่แล้วก็บอกว่าธนาคารน่ะได้ระงับการจ่ายเงินเพราะว่าเทอร์รี่ทำผิดกฎและขณะที่ทั้งคู่กำลังเถียงกันนะครับลูบี้ก็แอบดูอยู่ด้วยก็เลยรู้ว่าทนายอาวินทำงานร่วมกับเทอร์รี่แล้วตอนนั้นเองก็มีเจ้าหนี้สองคนนะครับมาตามทวงเงินกับเทอร์รี่ทนายอาวินก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่พวกทวงหนี้ก็ไม่ให้กลับนะครับพอคิดว่าทนายเป็นหุ้นส่วนกับเทอร์รี่ก็เลยแทงเขาจนเสียชีวิตไปแล้วพวกมันก็ทำร้ายเทอร์รี่ที่ผิดนัดจากนั้นพวกมันก็มัดเขาแล้วก็พาขึ้นรถจากกั้วของเขาแล้วขับตามรถของพวกมันไปแล้วระหว่างทางนะครับที่รถของเทอร์รี่ที่มีเจ้าหนี้เป็นคนขับแล้วเขาก็ถูกมัดปิดปากอยู่มันก็เกิดปัญหาบังคับพวงมาลัยไม่ได้เพราะว่าเทอร์รี่ได้วางแผนแอบแก้ไขรถเอาไว้แล้วทำให้รถของเขาพุ่งเข้าชนกับรถเจ้าหนี้พวกเดียวกันจนเกิดอุบัติเหตุจนคนขับมาเสียชีวิตส่วนรถของเทอร์รี่ที่มีเจ้าหนี้อีกคนขับอยู่ก็ได้พุ่งชนราวสะพานจนตกลงเหวไปแล้วฉากก็ตัดมาที่สองพี่ดอนนะครับที่เดินออกจากบ้านไปตามถนนพวกเธอได้ไปเจอกับตำรวจตำรวจก็เลยจะไปส่งเด็กๆนะครับแต่พอรถตำรวจผ่านไปเจอกับรถที่เกิดอุบัติเหตุตกเหวก็เลยจอดรถแล้วก็บอกให้เด็กๆรอในรถก่อนส่วนตำรวจก็ลงไปดูที่เกิดเหตุจนพบว่าคนขับได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ทว่าตอนนั้นเองนะครับเทอร์รี่ก็ได้โผล่มาตีหัวของตำรวจแล้วก็เดินขึ้นมาบนถนนที่รถตำรวจจอดอยู่พอพวกเด็กๆเห็นเขาก็รู้สึกกลัวนะครับลูบี้ก็เลยบอกให้น้องชายเตรียมตัวให้พร้อมเธอรีบข้ามไปขับรถเองแล้วก็เร่งเครื่องพุ่งชนเขาจนตายจากนั้นก็มีรถตำรวจมาพาเด็กๆไปแล้วฉากก็ได้ตัดมาที่สุสานของเดวิดและเกรซพ่อแม่ของเด็กๆนะครับลูบี้ได้พาน้องชายมาเคารพศพโดยมีนัดแจ็คที่จะเป็นผู้ดูแลเด็กๆคนต่อไปแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 5.8 คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซุปเปอร์แทงค์มาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ